เอาชีวิตรอดกลางทุ่งนานะฮะโอเควันนี้เราก็จะลองทำสูตรแบบมั่วๆดูนะฮะมั่วเหมือนเดิมนั่นแหละโชไม่บอกก็รู้ว่าเป็นอะไรปีกอะไรวะปีกนางมโนราแล้วก็บักเขียมะเขือแล้วก็มือเอาไม่ใช่ผู้เล่นเอาโอเคไปเลยเอาโอเคเทลงไปเลยนี่แหละต้องพูดผ่านทำเพลงอะไรเยอะแยะมากมายไม่มีขั้นตอนไม่มีสเต็ปมีแต่กองเพลงสหายเท่านั้นที่สั่งเรามาลงไปพริกแกงทำพริกแกงตำเองตำแบบหยาบๆมึนๆดื้อโอ้ยขวดไรเฮียนะคุบ้าเอาวะพี่เอาโอเคจากนั้นก็ไฟของไฟเราคั่วก่อนทีเนี้ยของไฟเราคั่วเลยคลุกเข้าไปคั่วไปคั่ว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 เราจะทำแกงป่านะครับแกงป่าอะไรก็ไม่รู้แต่เราคิดว่าเราทำอะไรที่สุดในโลกแล้วโอเคนานใช่ไหมเกิดขึ้นมาละพอฟอกันได้ละดูจ้ะขั่วต่อไปขั่วให้มันหอมขั่วให้มันหอมไปจนถึงในหมู่บ้านเลยว่ามันแสบฟาฟาโอเคจากนั้นก็เติมน้ำลงไปถ้ามันหอมแล้วนะฮะเติมน้ำไปเลยเติมน้ำเสร็จก็ปิดฟ้ารอเดือดนะฮะโอเคฟ้าแล้วก็รอเดือดโอเคโอเคเมื่อเดือดแล้วนะฮะวันนี้จะมั่วหน่อยใส่กะปิลงไปเราไม่มีตำราไม่มีสูตรเอากะปิลงไปเพิ่มความนัวซะหน่อยนั่นแหละเจ้าเอากะปิลงไปซะหน่อยมันจะออกมาเป็นรสชาติยังไงนอกมาเนี่ยมั่วได้ใจปิเสร็จก็ขาดไม่ได้ก็นี่แหละผงนัวนะฮะลงไปสักหน่อยโอเคปิดฝาแล้วก็รอเอาไอ้ขึ้นทวนๆบัดเนี่ยเพิ่มน้ำลายสักหน่อยนะฮะนี่แหละต้องใส่เยอะแค่นี้พอน้ำปลาเสร็จก็มะเขือลงเลยนั่นแหละแล้วลงก็เงาะๆสักหน่อยเงาะสักหน่อยเลยหมดละก็จะแซ่บมาจะหวานหวานรอมะเขือมันพอกรุบกรุบเราก็จะใส่ละรอตั้งเลยโอเคเมื่อทุกอย่างเริ่มได้ที่แล้วนะฮะนี่เลยกะเพราใส่แบบนี้เลยเรากินแบบป่าๆนะฮะใส่นี่เลยโชกลงไปลงสไลด์หอมมากเลยสุดยอดแหละแบบนี้แหละว้าว
แสบว่าจะว่าเมื่อได้ที่แล้วก็ดับไฟไอขึ้นทวนๆพุ่นเดียวนี่นี่แหละแกงป่าสำหรับเราคนบ้านนอกบ้านป่ามาทีนี อันนี้คือแกงป่าอะไรที่ใส่มะเขืออะไรที่แกงใส่มะเขือส่วนมากเขาจะเรียกแกงป่าโอเคอันนี้ก็ไข่ดาวไม่เยิ้มเรียกว่าจะทำเยิ้มแหละแต่มันไม่เยิ้มให้เดี๋ยวเจาะให้ดูไม่เยิ้มนะอาจจะให้มันเยิ้มเยิ้มกินแซ่บๆหน่อยฮามันเลยได้กลายเป็นไข่ดาวแบบสุกๆเลยกะจะทำไข่ดาวเยิ้มหน่อยจังสี่อ่ะเอ้าไม่เข้าท่าไม่ทอดผ้าเท่าไหร่นะฮะเอ้าอันนี้คือแกงนรกแกงนรกของเราทำไมถึงตั้งชื่อว่าแกงนรกเพราะว่าเราทำหัวไงไม่หิวจริงๆกินไม่ได้นะไม่หิวจริงๆนี่บอกมันไม่แซ่บเดี๋ยวค่อยจับเทสก่อนใช้ได้อยู่ไม่กินเลยหรอกก่อนจะกินอาหารป่าต้องทำอย่างไรก่อนจำไว้นะเด็กดีเด็กดีเราต้องจวดก่อนสักน้อยนึงโอเคคักขนาดคักขนาดเราฮ่าฮ่าเสร็จแล้วใช่ไหมฮะต่อไปเราก็ได้เวลาสดาแล้วนะฮะอยากกล่อมนิดนึงแจ๊ะโอเคอันนี้เราก็มีไข่ดาวนะฮะมาตัดด้วยนะฮะมันจะได้ไม่เผ็ดร้อนเกินไปชิมเปล่าๆก่อนใครเนาะตรงใครจะได้กับเสียบแบบนี้แล้วก็ตักมาเลยอันนี้คือแกงป่าสไตล์ของเราเองไม่มีก็เรียกมันไม่มีพริกไทยอ่อนนะครับเพราะว่าเราจะลดความร้อนแรงลงเพราะว่าหัวเสียบดาอ้าวนั่นแหละทีนี้ก็เทสเลยตอนแรกก็ต้องหาเนื้อก่อนเนื้อไม่มีมีแต่กระดูกปัดพกกักกระเจ้าเอานี่แหละแกงป่าร้อนๆกระดูกเพราะเอิญว่าไม่ลอกกระดูกนะฮะไม่ได้ลอกกระดูกทำแบบนี้เลยทำแบบบ้านๆเลยนะฮะตำตำมีตำเกลือใส่มะเขือเยอะๆมะเขือปอกเยอะๆได้อยู่มีกับไข่ที่นี่เขาจะกินแกงป่าเขาบอกกินต้องกินไข่เจียวข้าพเจ้าเนี่ยซัดกับไข่ดาวเลยเรียกว่าจะทำไข่ดาวเยิ้มๆผิดคิวอ
าครับปากครับกระดูกแมวออกมีการแทะมันก็อร่อยตรงได้แทะกระดูกนี่แหละนะฮะว้าวว้าวนัวทั้งส่วนกลางใบกระเพราว่ะเอาแสบแก้วหูแล้วลอกเล่นแบบได้นะฮะแล้วแต่ชอบลอกเล่นแบบแล้วต้องกินให้ได้ด้วยนะฮะค่อยก็คิดว่าค่อยกินได้ค่อยก็เลยข้าพเจ้าก็เลยทำมันขึ้นมาแกงป่านรกนรกหรือเปล่าไม่รู้หรือสวรรค์เขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ถ้าใครลองชิมก็ไม่แน่นะอาจจะติดใจฝีมือค่อยเพราะว่าค่อยใส่เป็นชุดยุๆนั่นแหละเอาแกงปลาปลาบักเขือปลาบักยมโอเคแซ่บมากสนิทละแบบโคตรคำปุ่มบายบายแทน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